รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยบ้วนปากแปรงตองมาริโลสลดการสะสมของแบคทีเรียไม่แสบปากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะพบกับมาเช่นเคยค่ะในรายการอัปเดตไทยแลนด์ค่ะคุณผู้ชมครั้งนี้เราพาคุณผู้ชมมากันที่นี่เลยค่ะชุมชนบ้านปางนครค่ะซึ่งอยู่ที่อำเภอคงจังหวัดนครราชสีมาหรือว่าโคราชนั่นเองนะคะคุณผู้ชมที่นี่นะคะต้องบอกเลยค่ะว่าเป็นจุดที่สามารถที่จะมาท่องเที่ยวแล้วก็ได้ความรู้กันกลับไปด้วยเนื่องจากว่าชุมชนที่นี่มีการรวมตัวกันเกิดเป็นวิสาหกิจชุมชนเน้นในเรื่องของโฮมสเตย์แล้วก็เรียกว่าเป็นการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมค่ะด้วยความที่ชุมชนที่นี่นะคะเขานำเอาวัฒนธรรมที่มีอยู่ในท้องถิ่นนะคะเป็นตัวชูในการที่จะให้เกิดการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวัฒนธรรมของการกินนะคะหรือว่าแม้แต่ในเรื่องของบ้านเรือนที่อยู่อาศัยที่มีมาอย่างยาวนานนะคะซึ่งเขาบอกว่าบ้านเรือนที่นี่นะคะชุมชนเนี่ยมีการอนุรักษ์เอาไว้บางหลังอะค่ะมีอายุมากกว่า130ปีสามารถที่จะเข้ามาชมกันได้ด้วยนะคะหรือว่าแม้แต่มรดกนะคะที่เขาบอกว่าเป็นสถาปัตยกรรมนะคะย้อนกลับไปถึง900กว่าปีให้ทุกท่านเนี่ยได้มาชมแล้วก็มาถ่ายรูปกันด้วยนี่แหละค่ะนี่ถือว่าเป็นจุดแข็งที่ชุมชนแห่งนี้เขาสามารถทำได้เป็นอย่างดีด้วยนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะที่นี่จะมีสถานที่เที่ยวอะไรที่น่าสนใจที่สำคัญคือจะได้ความรู้อะไรกลับไปบ้างนั้นเดี๋ยวตามมาไปพร้อมกันเลยค่ะนะคะสีนาโนซูเปอร์อาร์เมอร์ TPI ฉาบเช้าทาบ่ายเข้าอยู่เย็นไม่มีกลิ่นปราศจากสารระเหยสถานที่แรกที่เราจะมาดูกันในชุมชนบ้านปรางนครแห่งนี้คือหย่อมโคราชค่ะมาดูบ้านเก่าโบราณที่คนโคราชสมัยก่อนอยู่กันโดยจะมีพี่วิทย์เป็นผู้ที่นำเราเที่ยวชมในครั้งนี้นะคะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะพี่วิทย์เองก็พามะเนี่ยมาถึงจุดที่เรียกว่าเป็นหย่อมโคราชใช่ไหมคะแต่ว่าทีนี้ตอนที่เข้ามาเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามองไปเนี่ยจะเห็นเป็นบ้านเป็นไม้อย่างเงี้ยหมดเลยความหมายของคำว่าหย่อมโคราชของที่นี่คืออะไรคะครับจริงๆแล้วคือหย่อมเรือนโคราชค่ะอ๋อตกคำว่าเรือนไปเลยป้าจริงเลยนะคะคุณผู้ชมก็คือเป็นคุ้มนะครับที่มีตัวเรือนโคราชเนี่ยนะครับหรือคนเนี่ยนะครับมาอาศัยอยู่รวมกันเดิมชุมชนตรงนี้นะครับจะเป็นเรียกว่าเป็นชุมชนแรกๆนะครับที่ประชาชนเนี่ยครับพี่น้องเนี่ยคนเนี่ยเข้ามาอาศัยอยู่ตั้งรกรากในชุมชนบ้านปางก็เลยจะมีเรือนเก่าในรูปแบบต่างๆให้เราเห็นนะครับก็เลยเรียกว่าเป็นหย่อมเรือนโคราชนะครับที่เราเข้ามาเนี่ยครับเราก็จะพอมองไปเนาะลักษณะก็จะแตกต่างกันเรือนที่อยู่ตรงหย่อมเรือนโคราชเนี่ยมันจะมีอยู่2ประเภทครับคุณมานะครับก็คือ1เรือนโคราชนะครับ2ก็คือเรือนแล้วก็วงเล็บในโคราชซึ่งเรือนทั้ง2ประเภทเนี่ยนะครับก็จะเป็นเรือนเก่าแก่ที่สร้างขึ้นมาในยุคเดียวกันนะครับตั้งแต่70นะครับถึง100กว่าปีนะครับแต่ว่าแต่ละหลังเนี่ยนะครับถ้าเรามองดูนะครับมองดูรูปลักษณ์ภายนอกเนี่ยนะครับลักษณะของสถาปัตยกรรมเนี่ยจะไม่เหมือนกันถ้าเราดูในเบื้องต้นเนี่ยดูเพื่อนๆเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเรือนเจ้าของหลังเนี่ยเขาประกอบอาชีพประมาณไหนประกอบอาชีพอะไรนะครับเราจะดูได้จากรูปแบบที่ตัวเรือนเนี่ยนะครับสะท้อนตัวเจ้าของเอาอย่างนี้นะคุณผู้ชมคะตอนนี้นั่งอยู่หลังเนี้ยคือแบบใหญ่มากเลยบ้านหลังนี้นี่ทรงจากลักษณะแล้วไม่ว่าจะเป็นหลังคาหรือตัวรูปแบบอะไรเงี้ยค่ะออกแบบเป็นยังไงแล้วก็เจ้าของบ้านย้อนกลับไปเนี่ยเขาทำอาชีพอะไรยังไงคะ
ต้องบอกว่าหลังนี้นะครับเป็นเรียกว่าเป็นอีกความภาคภูมิใจหนึ่งของชุมชนนะครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยท่านเจ้าของเรือนคนปัจจุบันนะครับก็คือลูกสาวของพ่อถนอมแม่สำรวยนะครับท่านก็จะมารื้อนะครับพอดีวันนั้นเนี่ยผมก็เข้ามาก็เลยมาพูดคุยกับท่านนะครับว่าชุมชนเราเนี่ยจะมีเรื่องของการอนุรักษ์เรือนนะครับพอท่านเจ้าของท่านเห็นความสำคัญว่าแบบน่าจะอนุรักษ์ไว้ให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้นะครับเป็นสมบัติของชาวโคราชเป็นสมบัติของคนไทยนะครับท่านก็เลยลงทุนนะครับไปซื้อเรือนอีกหลังนึงนะครับเพื่อที่จะมาซ่อมเรือนหลังนี้โดยให้เห็นเป็นรูปแบบนะครับท่านบอกว่าก็อยากเก็บเพื่อที่จะไว้เป็นความทรงจำในวัยเด็กนะครับแล้วก็อยากที่จะให้คนอื่นนะครับได้มาเห็นด้วยซึ่งเรือนหลังนี้นะครับถ้าเราดูหลังข้างๆกันเนี่ยนะครับก็จะมีรูปแบบที่แตกต่างกันนะครับนี่สิค่ะใช่ครับหลังนี้จะเป็นลักษณะของทรงปัญญาทรงปัญญาเนี่ยก็คือจะเป็นเรือนข้าราชการในสมัยก่อนซึ่งเจ้าของเรือนหลังนี้นะครับในอดีตท่านก็เคยเป็นคุณครูใหญ่พอออกไปทำงานต่างที่ต่างจังหวัดนะครับก็เลยรับรูปแบบแล้วก็เอามาสร้างในชุมชนเราซึ่งอันเนี้ยนะครับเราเรียกว่าเรือนในโคราชนะครับซึ่งเป็นเรือนโบราณรุ่นเดียวกันกับเรือนโคราชอายุประมาณ100กว่าปีโอ้ที่นี่คือเสน่ห์มากๆเลยนะชมเรือนโคราชของเขาเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเอาง่ายๆถ้าเราย้อนกลับไปดูในชุมชนของเราเองเราอาจจะเติบโตมากับบ้านอย่างนี้ก็จริงแต่ว่าพอระยะเวลาผ่านไปเรามีหน้าที่การงานหรือเราโตขึ้นเราอยากปรับปรุงตรงนั้นเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยจนบ้านเนี่ยการเป็นบ้านปูนไปหมดจนไม่เหลือเขาโครงเดิมอีกแล้วอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นถ้าเกิดคุณรู้ว่าที่บ้านของคุณเนี่ยยังมีแบบนี้อยู่อยากให้ช่วยกันอนุรักษ์ใช่ครับมันเป็นเหมือนเรื่องของคุณค่าแห่งการเวลาเหมือนถ้าเราได้มาอย่างเงี้ยเหมือนได้ย้อนอดีตกลับไปสู่อดีตอีกอย่างหนึ่งประมาณนั้นนะครับเนาะครับหลังจากที่เราเที่ยวชมหย่อมโคราชเสร็จแล้วเราจะไปกันต่อในการทำกิจกรรมกันบ้างค่ะมาก็เลยพาคุณผู้ชมมาที่นี่ค่ะมาทำดวงตาสวรรค์ที่บ้านป้าแจ๋วกันค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้มาอยู่กับป้าแจ๋วนะซึ่งป้าแจ๋วนี่แหละค่ะจะพาพวกเราเนี่ยทำกิจกรรมนี้นะคะแต่ก่อนอื่นเลยต้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะป้าแจ๋วที่นั่งอยู่ตรงนี้นี่คือเขาเรียกว่าอะไรคะที่เราเห็นดวงตาสวรรค์นะคะอันนี้ดวงตาสวรรค์ดวงตาสวรรค์ของชุมชนบ้านปรางนครค่ะปกติแล้วดวงตาสวรรค์นี่ก็คือธงใยแมงมุมปกติที่เราเรียกทั่วไปหรือถ้าภาคอีสานหรือภาคเหนือเราจะว่าทุงกับตุงค่ะแต่ถ้าเป็นปรางนครของเราจะเป็นดวงตาสวรรค์ให้เข้ากับสะพานบาลายสวรรค์ของเราเพราะเรามีเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนค่ะแล้วก็ตัวของป้าแจ๋วเนี่ยจะเป็นคนที่จะสอนนักท่องเที่ยวทำใช่ไหมคะแต่ว่าเราจะเห็นได้ว่ามีหลากหลายสีสันหลากหลายลวดลายมากๆเลยถ้าโดยแบบว่าพื้นฐานนี่คือตัวของป้าแจ๋วเนี่ยคือเราก็ทำมาตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วหรือเปล่าคะก็หลังจากที่ชุมชนของเราทำการท่องเที่ยวนะคะเราก็เลยใช้ดวงตาสวรรค์เนี่ยมาเป็นของที่ระลึกหรือตามความเชื่อแล้วถ้าเรามาเอาห้อยมาประดับที่บ้านก็จะเป็นสิ่งที่ดีๆเราแต่ก่อนเนี่ยปู่ย่าตายายจะเรียกว่าตาเหลวตาเหลวก็หมายถึงว่าตาของเหี่ยวที่สามารถมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ปกปักรักษาของเรานะคะดังนั้นอุปกรณ์ของเราก็มีตามที่เราเตรียมไว้นะคะทางด้านหน้านี้ใช่ไหมคะฉะนั้นอุปกรณ์ส่วนใหญ่เนี่ยเราจะใช้วัสดุที่มันของชุมชนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคะอันนี้จะเป็นฝ้ายจากที่เราปลูกค่ะเป็นฝ้ายอันนี้ปั่นมือส่วนที่ฝั่งทางนู้นก็จะปั่นเครื่องกลายเป็นฝ้ายนำมาประดับตกแต่งเป็นเครื่องประดับค่ะส่วนหลอดด้านนี้หลอดไม้ไผ่บ้านเราแล้วอันนู้นก็จะเป็นปลาตะเพียนทองนะคะแล้วก็ตะก้อก็จากใบตาลจากคุณตาสุขธรรมแล้วฝั่งทางนู้นก็จะเป็นดินของด่านเกวียนฉะนั้นดินด่านเกวียนเราก็เชื่อมโยงชุมชนของเราจะให้เอาดินจากบาลายสวรรค์ของเราเนี่ยมาผสมประสานแล้วก็มาเป็นจากดินด่านเกวียนแล้วก็มาตกแต่งเวลาทำอย่างเงี้ยเราจะจะอันนี้เราจะเป็นพวงกุญแจนะคะอ๋อแบบไหนทำง่ายสุดคะเนี่ยโอ้หนูอยากทำไหมคะหนูอยากทำจะหัดเป็นหรือยังถ้าไม่เป็นเดี๋ยวจะหัดเพราะว่าหนูอยากรู้ว่าแบบไหนง่ายสุดจะได้เหมาะกับหนูอันนี้แหละง่ายสุดอันนี้ง่ายสุดเราจะมีไม้สอง
สองอันเนี่ยมาประกบกันอย่างเงี้ยเป็นกากบาทอันนี้ง่ายสุดนอกจากไม้อันนี้นะถ้าเราหาไม่ได้จริงๆอันนี้คุณตาสุกนะคะจากบ้านเราเนี่ยจะเป็นไม้2อันไม้3อันหรือไม้4อันก็จะเป็น4มุมนะคะอันนี้4มุมอันนี้ก็จะเป็น6มุมหรือ8มุมให้ดูให้ดูจากมุมตรงนี้อันนี้ไม้2ไม้แล้วมาประกบกันฮะมันเป็นกากบาทหรือต้นไม้บวกเนาะทีนี้ลงมือทำกันเนาะเดี๋ยวมีหลายลวดลายเอาลวดลายที่ง่ายที่สุดก่อนเนาะง่ายสุดง่ายสุดนะคะเพราะว่าถ้ายากเนี่ยก็คือว่าจะไม่สามารถออกจากชุมชนนี้ได้เลยเราจะอยู่ยาวๆเลยทำไม่ได้เลยนะคะวันนี้ทำเสร็จแล้วก็จะให้เป็นของที่ระลึกไปเลยนะคะยินดีมากเลยเอาเรามีไม้แล้วนะแล้วก็ได้เอาไหมพรมมาค่ะไหมพรมเอาเลือกสีสมมติสีสวยๆ สำหรับคนสวยๆสีชมพูเนาะบ้าจริงจบคุณผู้ชมคะนี่คือฝีมือของมานั่นเองค่ะดวงตาสวรรค์นะคะเป็นคนที่ชอบสีอะไรแรงๆก็เลยเลือกเป็นชมพูกับแดงนั่นเองค่ะอันนี้ก็จะไปห้อยที่บ้านนะคะถามว่าง่ายไหมอันนี้ง่ายนะคะเด็กๆสามารถทำได้แบบว่าเข้าใจง่ายเลยนะคะแค่พันๆเป็นเกลียวๆกันไปเรื่อยๆเลยนะคะแต่ว่าอุปกรณ์ตกแต่งอันนี้ค่ะก็สามารถที่จะเลือกได้หมดเลยนะแต่อันนี้ของมาจะเลือกเป็นในส่วนของแบบความธรรมชาติจากไม้จากพืชนะคะนี่เรียบร้อยสวยงามมากเลยนะคะค่ะยังไงแล้วสำหรับกิจกรรมการทำดวงตาสวรรค์นะคะก็ต้องขอบคุณป้าแจ๋วเป็นอย่างมากเลยนะคะขอบคุณนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมอื่นต่อด้วยนะคะคุณผู้ชมไม่หมดเพียงเท่านี้จริงๆนะคะเดี๋ยวตามะไปทำกิจกรรมต่อไปกันเลยค่ะค่ะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยผู้ชมคะตอนนี้นะคะมาก็มาอยู่กับพ่อผู้ใหญ่ค่ะซึ่งที่คุณผู้ชมเห็นกันอยู่นี่นะคะก็จะเป็นอาหารเที่ยงถ้านักท่องเที่ยวเข้ามาจองหรือว่าซื้อแพ็กเกจเอาไว้ใช่ไหมคะครับผมมีหน้าตาแปลกๆหลายอย่างเลยนะคะคุณผู้ชมเนี่ยโอ้โหหน้าตาน่าทานเอ๊ะหรือว่าหิวแล้วก็ยังไงก็ไม่รู้นะคะเดี๋ยวให้พ่อผู้ใหญ่ช่วยแนะนำเมนูในนี้หน่อยว่าเรามีอะไรบ้างคะเนี่ยเอาเมนูแรกเลยเนาะค่ะอันนี้เลยไหมคะครับอันนี้แปลกตากับน้องมะมากชื่อของเขาคือทอดมันบ้านปรางทอดมันจะหารับประทานได้ที่นี่ที่เดียวอย่างนี้นี่ถ้าดูอย่างนี้แล้วมีอะไรที่พิเศษกว่าคะเนี่ยอันนี้นี่ลักษณะการทอดคือปกติเราจะเห็นเป็นทอดมันเป็นชิ้นๆใช่ๆเป็นชิ้นๆเป็นก้อนๆแต่อันนี้นี่เขาจะมีส่วนที่เป็นหัวนะครับส่วนที่เป็นหัวของทอดมันนะครับตรงกลางเนี่ยจะมีเขาจะใช้มะพร้าวขูดแล้วก็ผสมกับเครื่องแกงอาจจะใช้หมูนะครับหรือไม่ก็เป็นปลาป่นนะครับทำส่วนที่เป็นหัวแล้วอีกส่วนที่2ก็คือส่วนที่เป็นแป้งเขาจะผสมทำเป็นแป้งให้เหลวๆแล้วก็ปั้นในส่วนที่เป็นหัวเนี่ยไปจุ่มส่วนเป็นแป้งแล้วใช้กระบวยเนี่ยตักไปราดในกระทะที่น้ำมันร้อนๆนะครับทีนี้ตรงกลางล่ะคะตรงกลางนี่อันนี้นี่น้ำพริกหมูโคราชจะออกเหมือนกับลักษณะของน้ำพริกอ่องเนาะทางเหนือเนาะจิ้มกับผักจิ้มกับผักครับกินกับผักรับทานกับผักอันนี้นี่ผัดหมี่โคราชครับโอ้โหมาถึงโคราชก็ต้องนี่เลยผัดหมี่โคราชนะคะครับต้มกระดูกหมูกระดูกหมูครับอันนี้ก็จะเป็นจะอยู่ในเซตอาหารเที่ยงนั่นเองเซตหนึ่งทานได้กี่คนคะเนี่ยเซตหนึ่งนี่ปกติเราจะจัด6คนแต่ในช่วงสถานการณ์โควิดเนี่ยเราจะจัดสำหรับ4คนอ๋อ4คนก็ลดปริมาณลงไปนะใช่เพราะว่าเราเองก็รักษาระยะห่างจำกัดคนเข้ามาพักหรือว่ามาเที่ยวที่นี่ด้วยใช่ไม่งั้นถ้าเยอะเกินไปก็อาจจะดูแบบมันดูแออัดเนาะแล้วก็ใช่ครับ
พื่อเป็นการป้องกันโควิด -19 ด้วยนะคะมาแล้วเนี่ยนะคะคุณผู้ชมอาหารมาอยู่ต่อหน้าแล้วไม่กินแล้วจะบอกคุณผู้ชมไม่รู้เรื่องอย่างแน่นอนดังนั้นเดี๋ยววันนี้ขอชิมแบบว่าเป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยนะคะนั่นก็คือทอดมันและน้ำพริกหมูโคราชหมูโคราชนั่นเองนะคะอันนี้มีเป็นใส่ผักพวกใบมะกรูดหรือเปล่าคะใช่ใช่ใบมะกรูดครับเป็นสมุนไพรส่วนนี้ที่เขาเรียกว่าหัวใช่ไหมคะใช่ครับส่วนที่เป็นหัวส่วนที่เป็นหัวกางดูอยู่ว่าเอ๊ะมะพร้าวมีเครื่องแกงแล้วเขาจะทำเป็นสองรสชาติอย่างที่ผมเล่าไปเมื่อกี้หอมมากเลยอ่ะอร่อยมากเลยค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาชิมน้ำพริกกันดีกว่าอ่าโอ้โหดูสีสิคะคุณผู้ชมไม่รู้รอบนี้จะแบบฉุนขึ้นจมูกด้วยหรือเปล่าสายสุขภาพนี่ต้องมาจริงเลยเนี่ยคุณผู้ชมคล้ายๆกับน้ำพริกอ่องใช่ไหมใช่ไหมคะต่างกันที่ไม่มีมะเขือเทศแค่นั้นเลยแล้วก็จะมีความฉุนของพริกหรือว่าพวกสมุนไพรหรือเครื่องเทศอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณผู้ชมที่ขึ้นจมูกเหมือนกันโดยรวมเนี่ยชอบมากเลยโดยเฉพาะกับทอดมันบ้านปลางมาแล้วต้องกินอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวเอาเป็นว่าขอทานข้าวเที่ยงก่อนละกันนะคะคุณผู้ชมส่วนกิจกรรมถัดไปเนี่ยจะเป็นอะไรอ่ะฝากติดตามกันได้ละกันนะพอเดี๋ยวเรานั่งทานข้าวด้วยกันนะคะครับค่ะผู้ชมคะตอนนี้นะคะมาก็อยู่กับพี่อ้วนนะคะซึ่งพี่อ้วนเนี่ยเป็นผู้ที่เรียกว่าเป็นประธานใช่ไหมคะที่ดูแลเรื่องของประธานวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรเนี่ยนะคะเพราะว่าที่เห็นทั้งหมดนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทางของวิสาหกิจทําออกมานะคะก็ยังไงแล้วสวัสดีพี่อ้วนก่อนเลยนะคะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะนี่ต้องบอกว่าที่นี่เนี่ยเขาก็มีหลากหลายกลุ่มพันธมิตรที่เป็นวิสาหกิจชุมชนแล้วก็ดึงเข้ามาทำงานร่วมกันใครถนัดอะไรแล้วก็เสนอตรงนั้นให้กับนักท่องเที่ยวนั่นเองใช่ไหมคะคอย่างของพี่อ้วนนี่ก็เก่งเรื่องนี้เลยเป็นส่วนหนึ่งของทีมบ้านปลางบ้านปลางเขาจะเน้นทางโฮมสเตย์เขาก็เราก็จะเป็นพันธมิตรกันในด้านดูแลสุขภาพนี่ก็คือที่แปรรูปสมุนไพรนี่ก็จะดูแลด้านสุขภาพเขาก็จะส่งต่อหลังจากรับแสงแดดหลังจากที่ผ่อนคลายที่บ้านปางเขาก็จะเป็นสายท่องเที่ยวส่งต่อไปที่ตัวอำเภอคงไปดูแลสุขภาพที่แปรรูปสมุนไพรค่ะค่ะนี่ทางด้านหลังตรงนี้นะคะก็เป็นการแปรรูปของวิสาหกิจชุมชนเราด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะชุมชนเราก็จะปลูกขิงด้วยเราก็ในช่วงนี้เราก็ดูแลตัวเองด้วยคือขิงเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ว่าดูแลสุขภาพด้วยขับลมในช่องท้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยแนะนำให้ชุมชนเราพอดีเรามีขิงเยอะแต่ละคนก็ปลูกแล้วก็เอามาแปรรูปเพื่อที่จะเป็นรายได้ของชุมชนนะคะแล้วก็ไอ้ตัวขิงผงเนี่ยนะคะก็คือเอาไว้ชงดื่มถูกต้องไหมคะใช่ค่ะเพราะที่เราการเก็บรักษาได้นานเราก็เอามาตากแห้งแล้วก็ทำเป็นผงเพื่อที่จะเอามาชงดื่มได้ง่ายอะค่ะแล้วก็ทางด้านล่างนี้นะคะคุณผู้ชมก็เป็นออยล์สเปรย์เฮิร์บใช่ไหมคะเป็นน้ำมันสมุนไพรที่เราฉีดนะคะฉีดเพื่อเวลาหายให้มันหายใจโล่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเรามาพูดถึงตรงนี้กันก่อนนะคะเพราะว่าเห็นบอกว่าทั้งหมดนี้ก็จะรวมอยู่ในนี้ถูกต้องไหมคะใช่ค่ะคือตัวนี้เป็นชุดที่ว่าเรานำสมุนไพรมาในยุคนี้เราก็ดูแลตัวเองเบื้องต้นก่อนนะคะเราก็จะนำที่มีอยู่ในพื้นถิ่นของเรามีอยู่ในครัวเรือน มาดูแลสุขภาพซึ่งระบบทางเดินหายใจของตัวเองเบื้องต้นทั้งในชุมชนแล้วก็หมู่บ้านใกล้เคียงนะคะตัวนี้ก็จะดูแลในยุคโควิด -19 นะคะนี่นะคะคุณผู้ชมตัวนี้พอได้อย่างนี้ไปก็คือเอาไปต้มเหรอคะใช่ค่ะเอาไปต้มทั้งหมดนี้ต้มค่ะต้มเพื่อที่จะดูแลสุขภาพเบื้องต้นเราที่ต้มเราดื่มก็ได้นะคะแล้วก็เอาผ้าคลุมเขาเรียกว่าสูดดมระบบทางเดินหายใจถ้ามันเหลือจากที่ว่าเราทำเสร็จเนี่ยเราแช่มือแช่เท้าก็ได้เพราะจุดส่วนประสาทสำคัญในการดูแลสุขภาพก็คือมาจากเท้ามันจะมีเส้นประสาทขึ้นมาเนี่ยมันก็ใช้ได้หลายอย่างแต่ถ้าเราว่ายังไม่ใช้เท้าเราก็เก็บไว้แล้วก็สูดทุกวันก็ได้ค่ะประมาณ7วันอะไรประมาณนี้ค่ะ
ู้สึกเป็นไงบ้างคะโอ้โหโอ้โหกลิ่นแบบสมุนไพรแรงมากเลยค่ะว้าหุ้ยเห็นไหมคะคุณผู้ชมคือมาคัดจมูกนะคะซึ่งตอนนี้อยากรู้ว่าจะโล่งมากน้อยแค่ไหนยังไงนะคะแต่ว่าตอนเมื่อกี้ที่ปุ๊บเข้ามาเนี่ยคือความร้อนอะปะทะดังนั้นก็ถ้าเกิดว่าคนที่ทำเนี่ยอาจจะต้องแบบเหมือนต้องคอยดูความร้อนที่กระทบหน้าตัวเองด้วยนะคะต่ออีกรอบนึงนะคะแต่หนูอยากลองตัวนี้ก็จะทำให้หน้าขาวด้วยนะคะจริงเหรอคะอบหน้าด้วยว้าว้าฉันอุ๊ยหายใจดีขึ้นอ่ะครั้งแรกยังไม่เห็นผลครั้งที่สองเนี่ยดีขึ้นครั้งนี้โล่งละเหลือครั้งนี้อีกนิดหน่อยเท่านั้นเองค่ะประเด็นคือห่อผ้าจ้ะอุ๊ยคุณผู้ชมดีมากเลยอ่ะอันนี้ดีมากนี่ผ่านมากเลยอ่ะชอบอะค่ะแล้วปกตินี่เราจะมีวิธีการสังเกตได้ไหมอะคะว่ามันสมควรที่จะยกออกมาจากเตาได้ยังไงก็คือเราต้มให้มันเดือดประมาณ10นาทีค่ะแค่เดือด10นาทีคือเราทำต่อครั้งก็อย่าเกิน15นาทีแต่เราก็ต้องพักเป็นช่วงๆนะคะอาจจะ3นาที5นาทีแล้วก็เอาผ้าคลุมออกแล้วก็พักแป๊บนึงแล้วก็คลุมใหม่อะค่ะถ้าเกิดตัวนี้เหลือเราก็สามารถที่ว่าเอามาแช่มือแช่เท้าเราด้วยก็เป็นการทั้งสปามือสปาเท้าแต่ว่าถ้าเรายังอยากใช้ต่อแล้วก็อุ่นไว้นะคะแล้วก็ตั้งไว้ตอนเช้าเราก็มาอุ่นอีกแล้วก็มาทำอีกได้ประมาณ7วันนะคะอันนี้ very good เลยนะคะคุณผู้ชมอ่ะก็เห็นไอเดียแล้วถ้ามาที่นี่ก็ซื้อติดไม้ติดมือกลับไปหรือถ้าเห็นต่างๆเหล่านี้แล้วเนี่ยคุณผู้ชมส่วนที่เป็นส่วนประกอบวัตถุดิบเนี่ยก็ลองไปทำดูที่บ้านดูนะคะเป็นวิธีการง่ายๆนะในช่วงนี้ต้องขอบคุณพี่อ้วนเป็นอย่างมากเลยนะคะขอบคุณมากค่ะคุณผู้ชมคะการได้มาเที่ยวในครั้งนี้มาประทับใจมากเลยล่ะค่ะได้เห็นการนำวัฒนธรรมท้องถิ่นของตนเองมาทำเป็นการท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวอย่างเราได้เรียนรู้ได้ลิ้มรสของอร่อยได้เห็นการนำสินค้าการเกษตรมาทำให้เกิดมูลค่าและชาวบ้านที่นี่ก็น่ารักมากเลยค่ะอยากให้คุณผู้ชมลองมาสัมผัสและอุดหนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อรายได้จะได้หมุนเวียนสู่ชุมชนวันนี้เวลาของรายการหมดกันแล้วนะคะครั้งหน้ามะและทีมงานจะพาไปเที่ยวที่ไหนฝากติดตามกันด้วยละกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ